เราก็จะดูจุดเลยนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยมันทําอันนี้คือเส้นแบ่งวันนะครับจําไว้ทําสวิงไฮไอสวิงโลแล้วขึ้นมาทําสวิงไฮตัวนี้ไฮมันอยู่ตรงนี้เราสังเกตตรงขึ้นที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นโลเราเห็นแล้วต่ำกว่าปุ๊บพอตอนเช้าที่เราเห็นนะครับถ้าเราอยากเข้าเทรดเราเห็นว่าตรงนี้มันทําไฮแล้วมันทําไฮไม่สูงกว่าสังเกตชุดนี้นะครับเราลงมามองโมเมนตัมก่อนว่าโมเมนตัมมันทำอะไรจังหวะชุดนี้เนี่ยโมเมนตัมมันแทงขึ้นมาตรงนี้นะครับมันอยู่ด้านบนแบบนี้เห็นไหมครับมันอยู่ด้านบนเราจะยังไม่ทำอะไรไม่ได้เงื่อนไขของมันนะครับตัวโมเมนตัมตัวเนี้ยถ้านะครับเส้นตัวนี้คอสตัดกันนะครับแล้วเจ้าตัวโมเมนตัมอยู่ด้านบนยังไม่กลับลงมาด้านล่างจังหวะที่เกิดสวิงไฮในแนวโน้มของคลื่นที่มันทำไฮโลแบบนี้เรารอที่จะเซลล์อยู่ลงมางี้เราจะยังไม่เซลล์ตรงนี้นะครับจนกว่าเขาจะลงมาอีกทีหนึ่งเราดูนะครับเพราะนั้นชุดนี้เราจะหลุดผ่านไปจนมันมาถึงชุดนี้ครับลงมาตรงนี้นะครับจังหวะที่ลงมาชุดนี้สังเกตตัวโมเมนตัมชุดนี้นะครับเจ้าเส้นเมนตัวเนี้ยมันยังยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์มันแตะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันไม่ยอมลงแล้วมันขึ้นไปตรงนี้ชุดนี้เรามองเป็นแนวโน้มของเทรนตะขึ้นแล้วในทางเฟรม M5 เพราะนั้นเราจะหาจังหวะอะไรครับเราจะหาจังหวะที่เป็นตัวบายขึ้นไปจังหวะที่เราจะบายเราจะต้องรอนะครับยังไงแล้วแต่เราจะรอให้รีเทสลงมาโทรแบ็กลงมาเรื่อยๆจนมาเกิดจุดนี้นะครับจังหวะที่เกิดจุดนี้ตรงนี้มีจังหวะที่ให้บายแต่เจ้าตัวโมเมนตัมตัวนี้มันดันลงมาอยู่ด้านล่างขัดแย้งอีกเราก็ยังไม่บายดูไปเรื่อยๆนะครับยังไม่บายเราก็จะรอมันเราก็เยื่อนนี้ถึงจุดนี้นะครับเราเยื่อนไปเนี่ยเราจะไล่จุดสวิงไปเรื่อยๆนะครับจนชุดนี้มันขึ้นมาทำไฮใช่ไหมครับนี่ทำโลแล้วลงมาทำไฮไม่สูงกว่าทำโลแล้วลงมาทำโลตรงนี้เห็นไหมครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ทำไฮจังหวะที่ลงมาตรงเนี้ยแล้วกองสังเกตว่าตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับชุดนี้เราจะเจอชุดนี้แต่สิ่งที่เราไม่เจอคือจุดแต่สิ่งที่บอกเราได้ว่ามันยกตัวขึ้นคือจังหวะที่เป็นซิกแซกตรงนี้แล้วตัวนี้ยกขึ้นมาเห็นไหมครับยกขึ้นมาอยู่เหนือสวิงของตัวไอ้นี่แล้วสังเกตตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาสูงกว่าเห็นไหมครับเพียงแต่มันทำไฮตรงนี้ได้แล้วมันก็ย่อลงจังหวะย่อลงตรงเนี้ยเราเห็นจุดนะครับโลตรงนี้ไฮตรงนี้แล้วมันเริ่มยกแล้วทำโลที่ยกขึ้นจังหวะทำโลที่ยกขึ้นตัวโมเมนตัมชุดนี้มันดันขึ้นพอดีจังหวะที่มันดันขึ้นแล้วมันไม่ลงมาเลยนะครับแล้วมันมีสัญญาณในการบายกลับตรงชุดนี้แล้วเข้ากับชุดนี้ของเราพอดีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมองเนี่ยเราจะใช้ในการวิ่งขึ้นของตัวโมเมนตัมกับราคาของแท่งเทียนที่ทำสวิงไฮสวิงโลเป็นหลักพอเราจับได้ว่ามันทำไฮสูงขึ้นยกขึ้นตัวนี้ตัดขึ้นแล้วยกขึ้นมาเราก็จะหาจังหวะเข้าชุดนี้ถามว่ารู้ไหมมันจะขึ้นเราไม่รู้หรอกครับแต่เราจะค่อยๆเล่นเกมกับมันทีละชุดเพราะฉะนั้นพอเราได้เข้าปุ๊บ SL เราจะอยู่ใต้ล่างนี้เท่านั้นนะครับได้เท่าไหร่เราจะเอามาคำนวณความเสี่ยงที่ชุดนี้นี่คือหลักการเทรดนะครับจากการเทรดในฝั่งที่เรามองสัญญาณที่มันจะเป็นบายก็คือดูที่มันยกสวิงไฮสวิงโลขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะไม่เทรดนะครับคือการเทรดเบรกเอาท์แบบเนี้ยเราจะไม่เทรดเพราะเราไม่รู้ว่ามันขึ้นไปเบรกแล้วมันจะร่วงแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยขึ้นไปปุ๊บเหมือนจะเบรกแล้วร่วงลงมาแล้วทำไปไม่ได้สร้างแท่งเทียนเรียงตัวเสร็จแล้วตัวของแนวรับแนวต้านสวิงไฮโลเนี่ยยกขึ้นไม้เห็นตรงเส้นเนี้ย
เราก็เริ่มจับตาแล้วตัวของโมเมนตัมตัดเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมาได้เราเลยจับตาจุดนี้ที่จะบายไปเพราะก็ทำสวิงไฮที่สูงกว่าหลักของมันเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากก็คือพยายามมองชุดสวิงทั้งหมดถ้าเห็นสวิงไฮสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าดักเล่นจังหวะบายจำสูตรนี้ไว้เลยนะครับถ้าเห็นสวิงโลนะครับอยู่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าดักเล่นฝั่งเซลล์แต่ตัวนี้มันขึ้นมาทำราคาที่สูงกว่าถามว่ารู้ได้ไงสูงกว่าดูตรงไอ้เส้นแนวรับแนวต้านตัวนี้ครับมันทำเป็นคลื่นถูกดันราคาเราเลยเห็นสูงกว่าถูกไหมมันทำราคาสูงกว่าตรงนั้นแน่ๆไฮสูงกว่าเดิมแน่ๆเสร็จแล้วจังหวะนี้พอเราเห็นสูงกว่าปุ๊บเราก็รอจังหวะที่จะบายจังหวะที่เรารอจะบายปุ๊บเราก็ดูโมเมนตัมแล้วโมเมนตัมมันก็ถูกยกตัวเองขึ้นมาอยู่บนนี้นั่นแหละครับคือจุดที่เราจะเริ่มหาจังหวะบายจากตัวของคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งพอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินปั๊บเข้าบาย SL อยู่ด้านล่าง TP อยู่ที่เราจะเอาว่าตรงนี้1เท่าหรือ2เท่าหรือ3เท่าอยู่ที่เรากำหนดเองครับแต่ SL นั้นจะต้องอยู่ใต้สวิงถ้าเข้าบายอยู่ใต้สวิงโลนะครับนี่คือหลักการเทรดง่ายๆของตัวระบบนี้แต่ส่วนที่เราจะใช้นั้นก็คือเรื่องของ Money Managementเดี๋ยวเราดูในฝั่งเซลล์วันนี้ฝั่งเซลล์จะเป็นครัวช่วงสายจะเป็น UJ นะครับเพราะว่าผมเทรด UJ อยู่ตัว UJ น่าจะเป็น UJ ช่วงนี้ที่ลงมาทำสวิงตรงนี้แล้วผมเข้าเซลล์ตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่เอาใช้นะครับเดี๋ยวเติมตรงนี้หน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้เซฟเทมเพลตตัวนี้เอาไว้เพราะว่านี้เสริมในส่วนของการเทรด M5 นะครับดูนะครับ UJ ตัวนี้ได้ทั้งบ่ายทั้งเช้าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสนุกมากเรามาดู UJ กันช่วงเช้าที่มันทำสัญญาณมันทำสวิงขึ้นไปเลยนะครับสวิงไฮตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเกิดสวิงไฮก่อนนะครับแล้วลงมานี่ผมยังไม่มั่นใจเนาะตรงเนี้ยบอกเลยว่าเมื่อเช้าผมยังไม่มั่นใจพอมันขึ้นมาทำไฮชุดนี้เห็นไหมครับที่เส้นตัวนี้สังเกตตรงรูปกระไดตรงนี้พอมันขึ้นไปอันนี้ผมมั่นใจแล้วแล้วมั่นใจตรงที่ตัวของโมเมนตัมมันขึ้นมาข้างบนหมดเลยเพราะฉะนั้นผมรอสวิงย่อลงมาพอมันย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วมีสัญญาณตัวนี้ปรากฏปั้งมันจะเข้าตรงนี้ SL อยู่ตรงนี้แต่ชุดนี้บอกเลยนะครับเมื่อเช้าผมยังไม่มั่นใจยังไม่เข้าชุดนี้ผมมาเข้าชุดที่2ตรงนี้เพราะนั้นมันจะทำสวิงแบบนี้ให้ผมเห็นก่อนครับทำไฮ2ไฮผมเห็นเลยแล้วพอมันลงมาทำสวิงโลไม่รู้มันหยุดหรือเปล่าแต่จังหวะที่เป็นแท่งเขียวตัวนี้ขึ้นมาแล้วจบด้วยตรงของคอนเฟิร์มเป็นแท่งน้ำเงินผมก็เข้าบายตรงนี้ครับครับ SL อยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมใช้ความเสี่ยงอยู่ 2% แล้วก็ใส่ SL ระยะตรงนี้นะครับที่วัดระยะมาเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยไปตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะไปออกกำไรตรงนี้ไม่รู้เสือครับใช่เลยผมออกตรงนี้จังหวะที่เปลี่ยนเป็นแท่งแดงแท่งนี้ผมก็ออกเพราะว่าตรงนี้มันครอสกันพอดีผมก็ออกมาขึ้นปุ๊บผมก็ออกมาแล้วครับทำกำไรออกมาแล้วจังหวะนี้นะครับอันนี้ได้ไม้เดียวนะถึงมันจะเป็นขึ้นก็จริงอยู่แต่ถือจังหวะถือไปเอา1ต่อ2 1ต่อ3เนี่ยถือไปแล้วจังหวะที่มันทำไฮชุดนี้แล้วลงมาทำโลนะครับแล้วขึ้นไปทำไฮตรงเนี้ยก็มีสัญญาณที่บายอยู่นะครับถ้าคนเล่นตามคงตามเทรนมันมาเรื่อยๆจะมีสัญญาณที่บายอยู่ครับแต่ตรงนี้ถ้าบายไปปุ๊บนะครับจะตัวเล่นแอลตรงนี้โอเคไหมพวกนี้คือจุดบายได้กำไรหมดเลยตรงเนี้ยคือจุดบายที่ได้กำไรหมดนะครับ
ส่วนตรงเนี้ยเป็นจุดบายสุดท้ายที่โดนเน็ตแอลถ้าบายนะแต่คนบางคนติดแค่100จุด150จุดเนี่ยก็ออกในการเล่นแต่ของผมจะเล่นสแควร์แบบ1ต่อ2 1ต่อ3ซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาแต่มันเทรดสั้นน่ะไม่รู้จะเรียกชื่อมันว่าอะไรก็เลยใช้มันเข้าสแควร์ด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ก็เทรดสั้นนั่นแหละแต่เราไม่ได้สั้นแบบโอเวอร์เทรดแบบสแควร์หลักของเขาจริงๆก็คือเข้าหลอดใหญ่ครับถ้า SL ต้องออกแล้วก็เก็บกำไรสั้นๆ20 50 100จุดแค่นั้นเอง150จุดจะไม่ค่อยเกิน200กว่าจุดพวกเล่นสแควร์จ๋าๆแต่อันนี้มันเล่นสั้นแต่ไม่เรียกชื่อมันอะไรดีก็เรียกมันสแควร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราเทรดสั้นจริงๆนะครับแต่ละตันเทรดสั้นของผมนั้นผมจะไม่ได้ใช้หลักการโอเวอร์เทรดแบบตัวของสแควร์แต่จะใช้การหลักการทำกำไรที่ต้องได้1ต่อ2อย่างขี้เหร่ก็1ต่อ1ก็ยังดีครับถ้าเสีย1เหรียญก็ต้องได้1เหรียญนะเสีย1เหรียญอย่างได้อย่างขี้เหร่ก็1เหรียญก็เอาถ้าเห็นท่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าปล่อยได้ก็จะปล่อยเป็น1ต่อ2ถ้าเวลาที่พอร์ตเราใหญ่ๆอ่ะมันจะทำให้เราได้กำไรดีนะครับจุดที่สังเกตนะครับว่ามันทำไฮปุ๊บโลมาทำโลเราเห็นโลนี้เลยนะครับต่ำพอมันแล้วก็ไอ้ตัวตรงเนี้ยมันจะไปดึ๊กแล้วตัวเนี้ยตัดลงมาเห็นไหมครับโมเมนตัมคอร์สลงมาอยู่ข้างล่างใต้เส้นซีโร่ไลน์แล้วทับรอย่อขึ้นไปย่อขึ้นไปสวิงปุ๊บนะครับลงมาชุดนี้เกิดการกลับตัวของโมเมนตัมเราเข้าตรงชุดเนี้ยครับ SL อยู่ด้านบนนะครับแล้วเซลตรงนี้ลงมา1ต่อ1อยู่ประมาณนี้อันนี้น่าได้เกือบ1ต่อ2ละผมปิดตรงนี้บอกเลยว่าปิดตรงนี้ก่อนที่จะสอนเพราะเวลาสอนแล้วไม่สามารถที่จะดู order scrap ได้เพราะบางทีจังหวะที่ผมดูอยู่ไล่ตัวตรงนี้มันเกิดมีสัญญาณแท่งเทียนแรงๆแล้วคอร์สกลับขึ้นมายืนด้านบนภูเขาอยู่ด้านบนแบบนี้ผมต้องทีผมก็ปิดหนีไปก่อนเอากำไรเลยแต่ถ้าไหลก็ถือยาวเลยครับไหลก็จะถือไปจนไป1ต่อ3เวลาเทรดแค่นี้เองเพราะนั้นหลักมันไม่ได้ดูอะไรยากนะครับหลักมันดูง่ายๆใช้ง่ายๆคือมองณปัจจุบันมันทำอะไรเห็นไหมครับณปัจจุบันมันทำอะไรตลาดตอนนี้ทำอะไรมองมาเลยครับตอนนี้ตลาดมันทำโลแสดงว่ามันโลที่ต่ำกว่าโลตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นไฮตรงนี้ก็เป็นไฮเพราะนั้นเราจะต้องรอให้มันรีเทสขึ้นมานะครับทำไฮที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้าชุดนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่เลยขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเลยขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บหน่อยนึงก็ถือว่าขึ้นแล้วครับถือว่าทำไฮใหม่เพราะเราเทรดอยู่ที่ M5 ดังนั้นเวลาที่คุณเทรด M5 บอกเลยอย่าไปดูโครงสร้างไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า M5 คุณจะเพี้ยนทันทีถามว่าทำไมเพี้ยนเพราะโครงสร้าง M15 มันก็จะเป็นแบบหนึ่งโครงสร้าง M30 มันก็จะเป็นแบบหนึ่งมันอยู่ที่ว่าโครงสร้างของไทม์เฟรมใครไทม์เฟรมมันอิสระต่อกันครับอันนั้นเป็นแนวคิดของผมเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ดูอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าเราดูปั๊บมันขัดแย้งเราจะไม่กล้าเข้าออเดอร์สวนตรงนี้เด็ดขาดเพราะเราเห็นว่าไทม์เฟรมใหญ่มันจะขึ้นมาแท่งเทียนมันยาวมาขนาดนี้และตัวนี้มีแค่แท่งเดียวแล้วมันจะลงเหรอเราจะไม่กล้าเทรดถ้าเราความรู้เยอะมากๆเราก็จะกลัวเพราะเราจะเห็นว่ามันจะสร้างแนวรับแนวต้านเอาไว้เพียบสังเกตมั้ยว่าผมจะไม่พูดถึงแนวรับแนวต้านเลยผมพูดถึงว่าผมจะรอจังหวะเซลล์ผมเล่นสแครปมีสัญญาณปุ๊บผมเข้าและ SL สั้นๆ นั่นคือหลักการเทรดในตัวสแครปนะครับแต่ที่พูดสั้นๆในชอบเนี้ยเพราะรอบเมื่อวานผมเกินทั้งหมดในระบบไปละเอียดหมดแล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยพูดแค่หลักการในการเข้าเทรดแบบสแครปได้ก็เลยไม่ต้องย้อนไปพูดที่ M30 ที่เราเทรดแบบไดลี่อันนั้นคือคนที่มีเวลาน้อยจริงๆเปิดนานๆเปิดกราฟดูทีแล้วมีสัญญาณในการเข้าเทรดแต่ตัวนี้เราต้องนั่งเล่นอย่างไรครับตอนนี้เราทิ้งนั่งออกจากโต๊ะไม่ได้แล้วนะครับเพราะเรากำลังจะรอเซลล์ขึ้นไปได้เนี่ยเห็นไหมครับโซนนี้ขึ้นมาได้อยู่ในโซนนี้นะครับให้มันอยู่ในโซนนี้ได้ยิ่งดีแล้วเราเซลล์มาเนี่ยถ้ามีสัญญาณเทลงเนี่ยนะครับ
เราจะได้ SL สั้นๆแต่ระยะ TP อย่างน้อยมันจะมาทดสอบโลตัวเนี้ยตรงนี้เราก็จะได้1ต่อ2อยู่แล้วถ้าเบรกลงมาด้วยยิ่งดีใหญ่นั่นคือส่วนที่เรามองกันเลยแต่รอบนี้เราจะไม่ได้เบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์จะได้ส่วนไม่เยอะเพราะว่าถ้าเล่นเบรกเอาท์คุณสังเกตว่าเบรกเอาท์นะถ้าคุณรู้มันลงแล้วคุณรู้มันทำสวิงโลถามว่าทำไมผมไม่เล่นเบรกเอาท์มันลงมาอย่างนี้เรารู้แล้วมันลงใช่ไหมครับลงแล้วขึ้นมาทำสวิงโลและลงมาแล้วเบรกด้วยแท่งเทียนแท่งเนี้ยแล้วคุณเข้าตรงเนี้ยคุณว่าน้ำหนักที่แรงมันวิ่งมาต้องเยอะแล้วเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาเบรกเนี่ยคุณว่ามันจะลงไปให้เราได้ไหมถ้ามันไม่ได้มันจะกลับขึ้นมาทดสอบที่มันเบรกรอบหนึ่งถูกไหมสู้เราเข้าตอนที่มันรีเทสพูลแบ็กกลับมาทดสอบแล้วเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับเราจะได้เห็นจุด SL ง่ายๆเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณจะอยู่ SL อยู่นี่เลยนะใช่ไหมครับคุณคงจะไม่บอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเบรกเอาตรงเนี้ย SL นี้ก็ได้นี่มัน M5 นะครับมันจะแทง M30 ที่จะเล่นเบรกเอาแล้วอยู่ใต้หรือ H1 หรือ H4 ที่จะเล่นอยู่แค่ใต้แท่งเทียนแท่งเบรกเพราะมันอาจจะเติ๊กแล้วกลับไปอย่างนี้ได้เพราะนั้นเรารอตรงนี้ดีกว่าแล้วระยะเนี่ยมันทาร์กขึ้นมาถ้ามันลงมันลงได้อีกนะครับมันจะลงได้อีกถ้ามันขึ้นไปแล้วยังไม่พ้นสวิงเราก็ไปดักเซลล์ด้านบนต่อด้านบนต่อจนกว่ามันจะหลุดสวิงไฮชุดนี้เราถึงจะหยุดเซลล์ก็ทำไฮใหม่ได้แล้วก็หยุดเซลล์แล้วเราก็เปลี่ยนหน้ามันไม่ใช่ว่าเราเห็นมันทำไฮใหม่แต่ชั้นเซลล์มาตลอดทางเฮ้ยเราก็จะเซลล์อยู่มันก็ไม่ใช่ป่ะตลาดบอกเฮ้ยจะขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนเหมือนกับตรงเนี้ยครับขึ้นมาตลอดทางอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วพอหลุดลงมาอย่างเงี้ยคุณก็ยังจะบายมันอยู่อีกเหรอมันไม่ใช่ไงมันก็ต้องกลับมาเห็นไหมครับกลับลงมาปุ๊บแล้วเราก็เข้าต่อแล้วเราก็วิ่งลงแบบนี้เลยเวลาเราเทรดเนี่ยเรานั่งรออย่างเงี้ยเรารู้เราเข้าไหมเราไม่ได้เข้าเราอยากจะเล่นยูเจเนี่ยรออะไรครับรอมันขึ้นไปถ้าคืนนี้ในสองชั่วโมงนี้มันขึ้นให้เราได้เราก็จะมีเวลาเข้าออเดอร์หนึ่งสามสี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราได้แน่ถูกไหมเดี๋ยวเราพูดมันนี้กันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองมาดูทองสิ่งที่ทุกคนชอบแล้วทองล่ะครับเทรดสั้นยังไงทองคุณดูมันตอนเช้ามันทำอะไรให้เห็นขึ้นไปทำไฮตรงนี้แล้วดูของเก่าแล้วดูของเก่าเราดูก่อนนะครับเห็นไหมตอนเช้าเราจะทำอะไรกับทองคำถ้าเราเทรดสั้นแบบ M5 มองแค่นี้ตอนเช้ามันมีอยู่แค่นี้ครับมันมีไม่เยอะมันมีอยู่แค่ตรงนี้แหละช่วงเช้าที่เรามองมาเห็นสิ่งที่เราเห็นทองคำมันทำอะไรเมื่อวานนี้มันทิ้งโลลงมาเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันทิ้งโลลงมาตลอดทางเลยนะครับเพราะนั้นพอช่วงเช้ามาถึงเราก็ดูมันเลยว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเราก็รอดักจังหวะเลยครับรอดักจังหวะทำอะไรครับทำสวิงรีเทสขึ้นไปจังหวะที่ทองคำสวิงรีเทสพูลแบ็กกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับขึ้นมาทำไฮตรงนี้เรามองตรงนี้ด้วยตรงนี้มันยังอยู่ด้านบนพอมันย่อตัวเองลงแล้วสวิงตัวเองกลับโมเมนตัมกลับมาอยู่ด้านล่างแล้วครับเข้าทางเราแล้วเห็นไหมพอเราเองเข้าทางเราก็นั่งรอเลยครับนั่งรอเสร็จรออะไรรอไอ้เจ้าตัวคอนเฟิร์มตัวคอนเฟิร์มมันเป็นสีแดงตรงนี้มันเกิดสวิงชุดนี้พอดีเข้าตรงนี้ครับ SL อยู่ด้านบนจุดนะครับendpoint อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็ถือ1ต่อ2 1ต่อ3อะไรว่าไปนะครับตรงนี้อย่างน้อยได้1ต่อ2แน่ๆเห็นไหมครับ1ต่อ3 1ต่อ2ได้เอา1ต่อ2ก่อนเห็นไหมครับ risk reward คุณได้1ต่อ2ตรงนี้ถ้ามันไม่ลงคุณก็เสียแค่1เลยครับ
ก็ HR ก็จบ HR ก็จบเราก็รอสัญญาณใหม่แค่นั้นไม่จำเป็นต้องปล่อยลากปล่อยแก้ไม้เสียเวลาครับเสียโลกเสียจิตด้วยสตอร์จี้ละตัวของแนวความคิดตัวของมันจะเสียหมดแต่ถ้าเราตัด HR ไปเลยตึ้มจบช่างมันโดนไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอใหม่แต่ถ้าเรายังไม่โดน HR เราก็จะแบบใจจิตใจจ่ออยู่กับออเดอร์นั้นแล้วพยายามด้วยสัญชาตญาณครับมันพยายามจะหาทางแก้คนเรารู้ว่าตัวเองจะเสียหายมันจะหาทางแก้แต่จริงๆแล้วเรามีจุดป้องกันอยู่แล้วก็คือตัว HR แล้วเราคุมการป้องกันของเราด้วยความเสี่ยงอยู่แล้วเราไม่ได้โอเวอร์เทรดแล้วก็ 1-5% คุณใส่ความเสี่ยงไปคุณคำนวณหลอดไซด์ไปถ้าคนไม่มีระบบนี้คุณก็ต้องกดเครื่องคิดเลขเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเอาจำนวนความเสี่ยงไปขี่เหรียญของคุณไปหารกับจุด SL มันก็จะได้จำนวนหลอดไซด์ออกมาก็จะใช้นั่นหน่อยแต่ถ้าคุณมีตัวนี้อยู่ในมือนะครับคุณก็แค่กรอกตัวเลขลงไปจบแล้วมันก็จะออกหลอดไซด์มาให้คุณตรงนี้แล้วคุณก็แค่กดตั้งก็จบแล้วแล้วคุณก็ไม่ต้องให้ตั้งให้ LTP ระบบมันก็ตั้งหนึ่งตึงเปิดได้เลยแล้วก็จบเรื่องของเราแล้วคืออะไรครับเราวิเคราะห์เสร็จเข้าออเดอร์เสร็จให้ระบบทำงานเสร็จปล่อยให้มันทำงานครับถูกมันก็เป็นในความคิดของเราที่มันถูกผิดมันก็เป็นของเราที่เราวางแผนมันผิดเราช่างมันถามว่าโดยที่เราผิดแผนไหมไม่ผิดเพราะ SL มันก็เป็นแผนของเราเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกันอย่าบอกนะครับเข้าออเดอร์ร้อยครั้งถูกร้อยครั้งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีระบบใดในโลกนี้ 100% นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เหมือนกันทุกคนในโลกนี้คือการใช้ Money Management การวาง SL สัดส่วนที่เหมาะสมตามเงินทุนเท่านั้นเองแล้วถ้าเทรดแบบนี้พอร์ตจะโตนะครับเพราะเวลาคุณเสียคุณจะเสีย1แต่เวลาคุณจะได้คุณจะได้ตั้งแต่2ขึ้นไประบบไม่ต้องแม่นครับระบบนี้มีความแม่นแค่ 40% นะครับต่อ100ครั้งเนี่ยคุณยังไงก็ได้เงินเพราะถูกแค่40ผิด60แต่40ที่ถูกมันถูกทุกๆคูณ2ยังไงคุณก็ได้เงินใน100ครั้งอยู่แล้วไม่มีปัญหากับตรงนั้นเลยถ้าใช้ Money Management ปัญหาของเราอยู่อย่างเดียวคืออยากได้เยอะวันนี้ได้เยอะแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเสียเยอะหรือเปล่าเราไม่ค่อยคิดในการที่มันจะเสียแต่การเทรดนะครับการลงทุนนั้นเขาต้องมองความเสี่ยงก่อนเสี่ยงอยู่ตรงไหนเสี่ยงได้เท่าไหร่ต้องเสียแค่นี้พอนะไม่ได้มากกว่านี้แต่เวลาเราเทรดกันจริงๆก็คือคิดเหมือนกันเสี่ยงตรงเนี้ย SR น่าอยู่ตรงนี้แต่ถึงจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันอยากจะใส่ 2%แต่พอกดเทรดจริงๆโอ้โหตัวนี้แท่งเทียนกับตัวสวยมากมันเป็นแท่งเทียนกับตัวที่เข้าตามตำราเป๊ะติดแนวรับแนวต้านเป๊ะอยู่บนสวิงนี้เป๊ะจัดเต็มจัดใหญ่หลอดหนึ่งด้วยเงินทุน100เหรียญอย่างเงี้ยกล่าวว่าดอกนั้นรวยเลยครับหรือว่าเงินทุนแค่ 1,000 เหรียญจัดหลอดหนึ่งเลยอย่างเงี้ยกล่าวว่าดอกนั้นสบายเลยวันนี้ออกไปกินชาบูแน่ๆสุดท้ายกินข้าวที่บ้านเหมือนเดิมเพราะมันขึ้นไปถ้าโดนแล้วคุณตรงก็จบไปไงบางทีปล่อยลากเลยครับแล้วหลอดขนาดนั้นปล่อยลากเรียบร้อยนะครับแตกตึ้มครับถูกมา10ครั้งแตกครั้งเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับมันไม่ได้ไปไหนเรามาดูต่อแล้วดูทองคำมันลงช่วงเช้าเห็นไหมครับเราเข้าตรงนี้ก่อนชุดแรกถามว่าทำไมเข้าเพราะเราดักสวิงที่มันจะเล่นอยู่แล้วเห็นไหมครับดักตรงนี้อยู่แล้วพอขึ้นได้ชุดหนึ่งแล้วโมเมนตัมอยู่ด้านล่างแบบนี้สัญญาณมาชุดนี้คุณเข้าเสร็จมันลงมานี่คนที่ไม่เข้าทันตอนเช้ามาช่วงสายๆคุณจะเห็นว่าไอ้นี่ทำโลเหมือนกันแล้วโลต่ำกว่าโลนี้ต่างหากยิ่งดีใหญ่เลยทำลงตามเทรนด์อีกต่างหากพอขึ้นมาสวิงไฮตัวนี้รอดักครับไอ้นี่ไม่ขึ้นมาเหมือนครับโมเมนตัมตัวหลักที่เราให้มองแล้วพอสัญญาณตัวนี้มาบอกให้เซลล์ตรงนี้ครับแค่นี้จริงๆกรอบ SL ของมัน
คุณอาจจะคุณเข้าตรงเนี้ยอาจจะเข้าแท่งนี้ไม่ทันคุณยังเข้าแท่งนี้ทันได้เห็นไหมถามว่าเข้าแท่งเนี้ยเข้าแท่งเนี้ย SL คุณยังไม่เท่าไหร่เลยดูระยะ TP นะครับลงมานี่ประมาณ1ต่อ3เพราะผมปิดกำไรตรงนี้เพราะผมเข้าแท่งนี้เท่านั้นเองแล้วรอกำลังจะเซลล์ต่อมอง UJ กันนี้เนาะเห็น UJ มันวิ่งลงเห็นทองวิ่งขึ้นก็มองแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ก็เชื่อในระบบที่ตัวเองคิดตัวเองทำมาตลอดก็มองอยู่เหมือนก่อนสุดท้ายเซลนะครับ UJ แล้วพอหันมามองทองมันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้ววิ่งขึ้นไปขนาดที่ทำอะไรครับตัวโมเมนตัมสังเกตตัวโมเมนตัมนะครับลอยขึ้นมาเลยครับแล้วขึ้นมาทำไฮใหม่ตรงนี้สูงกว่าแล้วเพราะนั้นคืนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับรอย่อลงมาครับรอรีเทสโทรแบ็กลงมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีสัญญาณให้เราเข้าตามตัวนี้รอลงมารอลงมาลึกหน่อยลงมาตื้นๆอย่าไปเข้านะครับรอให้ลึกๆหน่อยรอลงมาใกล้ๆกับแถวๆกระไดพวกนี้ไอ้เส้นแนวต้านพวกนี้รอลงมาครับเดี๋ยวให้มันลงมาก่อนเราจะได้เข้าถ้ามันจะบินปล่อยมันบินไปครับเพราะว่าถ้าไม่ลงมาให้เราเข้าเราจะได้ราคาไม่ดีไม่เข้าเราก็ไม่เสียหายตรงนั้นเห็นไหมครับเวลาเราเทรดแค่นี้จริงๆไม่ต้องอะไรมากเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณมีจุดเข้าเทรดแล้วนั้นคุณต้องคิดเสมอว่าคุณจะต้องเสี่ยงไม่เกิน 1-5% นะครับอยู่ที่ว่าใครใจใหญ่กว่าใครเท่านั้นผมเนี่ยจะอยู่ที่ 1-3%เท่านั้นเวลาผมเทรดถ้าผมมั่นใจตรงนี้ปุ๊บอย่างตรงเนี้ยผมจะใส่ 3% ให้มันลงแน่นี่หว่าครับใส่ตรงเนี้ยบอกเลยใส่แค่1ตรงเนี้ยเห็นชัดๆผมใส่ 3% ตรงนี้ผมใส่3ลงไปเลยเพราะว่ามันเราไม่มั่นใจเราก็ใส่น้อยๆเนี่ยใส่น้อยไปก่อนแต่จริงๆแล้ววันหนึ่งทำกำไรได้อยู่ที่อัตรา 3-1% ถึง 5% นี่โคตรหรูเลยนะเทรดหุ้นเดือนหนึ่งคุณกำไรเท่าไหร่เยอะนะครับเดือนหนึ่งหลาย 10% นะครับเพราะนั้นพอร์ตก็ไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากครับมันก็อยู่ได้ละดีกว่าพอร์ตใหญ่ๆแล้วบอกว่าเทรดเดือนหนึ่งแค่ 5-10% พอร์ตเล็กๆนี่แหละครับ1,000 เหรียญแต่พยายามเทรดวันละ 1-3% 1-5% ให้มันอยู่ในรูปแบบนี้คือเทรดได้ทุกวันครับแต่ไม่ต้องเอาแบบวันหนึ่ง10%, 20%, 30%โอเคครับมันได้จริงอยู่แต่เมื่อเวลามันเสียมากคุณจะไม่กล้าคัดออเดอร์นั้นทิ้งเพราะเวลาติดลบ 10% คุณก็ใจหายเหมือนกันก็อยากจะเปิดไมค์แก้สุดท้ายมันแก้ไม่ได้นี่ก็ไปเลยแทนที่จะตัดออเดอร์ตัวนี้ทิ้งไปแล้วรอเข้าใหม่มันแก้เขาเรียกว่าแก้ง่ายกว่าแก้ไม้ค้างอีกแก้ไม้ค้างนี่แก้ยากนะครับเพราะเราจะต้องทำให้หลอดไส้ข้างบนใหญ่กว่าเพื่อมันลงมาจะได้แก้เร็วๆแต่ถ้าเราใช้หลอดไส้เท่ากันมันต้องลงมาครึ่งหนึ่ง 50% ที่มันขึ้นไปมันถึงจะเท่าทุนแต่ถ้าเราใช้หลอดไส้แบบมาติเกล1และ2เลยมันลงมาประมาณสัก 15-25% มันก็ตัดเท่าทุนถ้าลงไป 50% ก็กำไรเราก็จะหวังแบบนั้นมันก็ไม่ได้ครับมันก็อันตรายอยู่ส่วนมากจะอันตรายหมดแล้วครับไม่เคยมีใครรอดจากระบบแนวคิดแบบนั้นสักคนหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเป็นคนที่ไม่เปิดไม้ที่สมมติว่าผมตรงเนี้ยผมเซลแล้วมันขึ้นไปผมก็เซล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 แบบเนี้ยผมจะไม่เปิดไม้ซอยแบบนั้นเพราะมันบริหารอะไรไม่รู้เรื่องคุณรู้ได้ไงแต่ละไม้มันใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ในการคุมหรือบอกว่าตรงนี้ผมเทรดคุมอยู่ 10% แต่ผมใช้ออเดอร์ละ 1% อ่ะได้อย่างนั้นได้แต่เปิดไปหลุดสวิงไฮขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตกลงหลักการเทรดมันอยู่ตรงไหนผมมั่นใจว่ามันจะลงขอใช้หลักการในความมั่นใจเอาอะไรมามั่นใจ
มันต้องมีจุดตัดขาดทุนที่มันไม่ใช่เพราะนี่นะครับนี่คือในระบบเทรดของ Time Frame M5 เล่นแบบ Scalp มีหลักการอยู่เพียงเท่านี้เพราะนั้นตอนที่คุณเทรดเนี่ยผมจะบอกถึงเรื่องการใช้ Money Management สมมุติตัวนี้ผมจะเทรดอยู่ที่ขอ 3% แล้วกันนะครับเรามาลองเทรดจริงๆกันเลยเดี๋ยวผมตั้ง 3% ก่อนนะครับตั้ง 3% ก่อนครับตอนนี้ SL ผมไม่รู้หรอกมันอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งทองคำเทรดไม่ได้นะต้องรอเดี๋ยวลองหาคู่เทรดดูครับไปดูที่ AU เดี๋ยวผมเซฟสักหน่อยผมไม่ได้ทำกราฟตัวนี้เอาไว้นี่เรามาดู AU หน่อยนะครับ M5 มีสัญญาณให้พอเราได้เทรดไหมเอามีเนาะมีโอ้ดูก่อนนะครับปังเนี่ยครับ AU เห็นไหมครับเราก็มองเซลเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันทำโลขึ้นไปเซลได้ชุดแรกตรงนี้ก่อนโอเคขึ้นไปอีกทีนึงจะเซลอีกทีนึงนะครับแต่จะวิ่งหรือเปล่าตอนนี้วิ่งไป280เมื่อวานวิ่ง782น่าวิ่งอยู่วันนี้ตัว AU ยังไม่มีวอลุ่มเข้ามาเลยนะแต่อเมริกาเปิดแล้วมันจะมีวอลุ่มลงไหมดูอีกทีนะครับ AU เราไปดู EU ก่อน EU ก็ไปอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ขึ้นไปเมื่อกี้นี่ย่อสวิงลงมาตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ย40จุดเผื่อไอ้ค่าสเปดอีก13 15 13เนาะก็40ก็53จุดประมาณแถวๆนี้ตอนนี้วิ่งขึ้นไปอยู่ที่90จุดเกือบจะ1ต่อ2แล้วนะครับ1ต่อ1ได้ไปแล้วเกือบจะ1ต่อ2ละเห็นไหมครับ SL มันสั้นนิดเดียวแต่เราเทรดได้นะถึงบอกว่าใช้ประมาณทั้ง 1-3% พอเวลาโดนปั๊บเดี๋ยวรอใหม่แล้วมันจะได้กลับคืนมาเร็วมากระบบเนี้ยเวลาเสียไอ้ดาวช่างมันเข้าใหม่รอจังหวะเข้าใหม่พอมันถูกมันจะได้1ต่อ3 1ต่อ4อยู่เงี้ยครับแล้วยิ่งเห็นแรงๆนี่ปล่อยเลยบางทีแต่บางทีก็ปล่อยไม่ทันเพราะว่าเราจะคำนวณ TP ไว้ให้อยู่แล้วจะมีสัญญาณไหมครับ EU นะครับมีทำเฟรม30มันจะต้องเซลแหละเมื่อกี้ทำเฟรม30มันจะขัดแย้งกันเนาะอย่าไปทำตามมันขึ้นไปแล้วครับเห็นนะครับสวิงโลปุ๊บรอเซลเราเซลมาตรงนี้นะตอนเช้ามันลงมาแค่นี้ SL มันอยู่ตรงนี้60จุดมันลงมา40จุดเองแล้วขึ้นไปเกณฑ์แนวปุ๊บแล้ววิ่งขึ้นทำไฮเลยพอทำไฮอย่างนี้เห็นแล้วมันขึ้นรอดิครับลงมานี่ครับแล้วมีสัญญาณตัวนี้ปุ๊บไอ้นี่ไม่ได้ลงมาตรงนี้ใหม่แล้วมีสัญญาณกลับมาตรงนี้ขึ้นมานี้เอ๊บแล้วมาได้ตรงนี้ครับบอกเลยได้ตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปได้ตรงนี้จริงๆเพราะชุดนี้จะเป็นน้อยเห็นไหมครับชุดนี้จะทำโลต่ำกว่าไม่ได้ทำไฮไม่ได้ตัวนี้ก็จะมองเป็นน้อยทันทีแล้วพอทำสวิงโลปุ๊บมองอยู่ยังไม่ต่ำไปนะครับแล้วมีสัญญาณกลับตัวปุ๊บแล้วเจ้าตัวนี้ยกเห็นไหมครับยกขึ้นเหนือปุ๊บสวิงย่อลงมาเจอจุดพอดีเข้าเลยครับดูตัวนั้นไม่วิ่งไปออกตัวนี้มีไหมผมจะได้เทียบได้ดูไหมถ้าอเมริกาเวลานั่งเฝ้าจะมีสัญญาณเร็วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสู้ตลาดเล่นตัวนี้นะครับสู้ตลาดในช่วงผมชอบเล่นตลาดในช่วงเอเชียกับยุโรปช่วงเช้ากับช่วงบ่ายมันจะไม่สวิงแท่งเทียนแรงถ้าอเมริกาบางทีมันวิ่งฟูดฟูดฟูดมันแรงเกินครับ5นาทีแท่งยาวเป็นเมตรแบบมันไม่ค่อยอกไม่ค่อยมันนะครับวอลุ่มมันเยอะเกินไปบอกเลยว่าตอนตลาดในการนั้นวอลุ่มมันเยอะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราเฝ้าตัวนี้เห็นไหมครับเราเฝ้า NU NU ดีกว่าเนี่ยครับทำนายทำโลอยู่ด้านล่างรอสัญญาณตัวนี้มีสัญญาณเซลจากโมเมนตัมเมื่อไหร่จัดไปเลยครับ 1% 5% แค่นั้นพออย่าทำเยอะกว่านี้นะครับ
พอ SL เราสั้นนะครับแล้วไม่ต้องเปิดไม้แก้ครับโดนช่างมันครับ SL ไปออก SL โอเคไม่เป็นไรรอใหม่รอใหม่รอไปเรื่อยๆจะมีสัญญาณไหมอ่ะใครไม่เข้าใจตรงไหนถามผมตอนนี้ได้เลยนะครับเวลาที่ระบบนี้มันทำงานนะครับสมมติผมจะเข้าตรงนี้ระยะ SL ตรงนี้อยู่ที่52จุดที่เราวัดจากสวิงไฮสวิงโลตรงนี้มาหาสวิงไฮอยู่ที่50จุดไปดูค่าสเปรดของเขาด้วยค่าสเปรดเขาอยู่ที่16ดูด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมีค่าไม่รู้ว่าระบบมีไหมนะผมใส่ตัวนี้ไว้มันจะมีก็ประมาณ17นะครับ50ก็67ใส่ตรงนี้ไปครับสัก70จุดเผื่อมันไปแค่นั้นนะครับใช้ความเสี่ยง 3% กด3ขึ้นไปเราจะรู้ว่าเราจะเปิดหลอดไซส์ที่ 0.9 สัญญาณเริ่มมีแล้วเห็นไหมครับเริ่มมีแล้วปุ๊บเราคำนวณไว้ก่อนเลยเอาไส้เทียนของเขียวตัวนี้แหละแล้วเอาไฮของมันนี่แหละก็48ตีไป40กับอีก16 56ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะครับ40 46กับ16 50 62ตีไป70เนี่ยถูกแล้วครับตีไปสัก70จุดกลมๆนะครับเพราะมันเราละเอียดเตะไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่พอเราได้จุดมาปุ๊บแล้วให้ตัวของ EA เนี่ยมันคำนวณหลอดไซส์มาให้เราสิ่งที่มันฟิกเราเลยนะครับยังไงเราก็เทรดไม่เกินเสียตรงนี้คือไอ้หลอดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละคุณจะใส่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไอ้หลอดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละมันถูกไว้ 3% คุณจะใส่ได้70จุด80จุด100จุดเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนระบบตัวหลอดไซส์เองยังไงคุณก็จะเสียแค่ 3% นี้ไปเรื่อยๆข้อดีของมันก็คือถ้าพอร์ตคุณโตมันจะหลอดไซส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าพอร์ตคุณเล็กลงเล็กลงหลอดไซส์คุณจะค่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆเหมือนกันการเสียก็จะน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเราจะคุมบาลานซ์นะครับด้วยการที่มากขึ้นกับน้อยลงไปเรื่อยๆคำนวณออกมาเราจะไม่ฟิกหลอดเทรดนะครับบอกว่าใส่หลอด 0.1 ก็ 0.1 0.1 0.1 ไปตลอดไม่ครับเพราะฉะนั้นระบบนี้สามารถที่จะปั้นพอร์ตได้โดยที่ไม่ต้องบอกว่าวันนี้130จะต้องออกหลอดไซส์เท่าไหร่ต้องคำนวณไงไม่ต้องสนใจครับวันนี้130เหรียญเป็น180พรุ่งนี้180คำนวณเองมันออกเองไปเรื่อยๆเราก็จะได้บริหารมันนี่มาเด่นเน้นแบบสนุกเราจะได้วางแผนในการสร้างพอร์ตได้เคยฟังสูตรในการสร้างพอร์ตแบบทบต้นไหมครับก็ต้องขยับหลอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุมความเสี่ยงเท่าเดิมและพยายามกิน1ต่อ2แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆทำมันนึงให้ได้ 3% ขึ้นไปอย่างน้อย 3% ฟิกไว้ 3% เดือนนึงมันจะตก60 60ปีนึงเยอะเยอะนะครับเวลาที่เราสอนสูตรทบต้นผมเป็นคนชอบเรื่องแบบนั้นเพราะนั้นมันปัญหามันอยู่ตรงไอ้ตอนคำนวณหลอดไซส์นี่แหละไอ้คำนวณหลอดไซส์นี่แหละปัญหามากมันเลยทำไม่ผ่านเพราะนั้นเขียน EA ใส่ลงไปเลยดีกว่าให้มันคำนวณแล้วเราเพียงแค่บริหารจัดการในการเทรดแล้วล็อกไว้ 3% แล้วกดตามออเดอร์มันเนี่ยไม่ต้องมาสนใจเรื่องหลอดไซส์ว่าจะใส่เท่าไหร่ออกมาถึงกดวัด SL ได้อะไรกดตรงนั้นนะครับนี่ SL เราเปลี่ยนแล้วดูนะครับ SL เราเปลี่ยนแล้วนะครับ70นะครับ70ก็เป็น86เพราะว่านั้นเพราะวันวิ่งยาวดูนะครับเข้าตรงนี้แหละครับเซลล์เห็นไหมพอผมเปลี่ยนปุ๊บเมื่อกี้ 0.9 กลายเป็น 0.73 เพราะ SL มันเปลี่ยนระยะเซลล์เลยครับถามว่าเซลล์นี้มันเหลือ20วิมันคงไม่กระโดดขึ้นไปให้ผมเปลี่ยนสัญญาณหรอกเข้าไปก่อนเลยอยากเข้านะครับจะได้มีออเดอร์ให้ดูว่าเวลาเทรดผมเทรดยังไงเพราะนั้นเวลาถ้าออเดอร์นี้ผมเสียนะครับTP ก่อนดู TP ก่อน TP 86สองเท่าเท่าไหร่ครับ109เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่192เราก็ใส่ไป200ก็ได้ครับถูกต่อ2ใส่ละ200จุดเอ้ยไม่ใช่ดิ172นี่เออนะครับ200จุดเผื่อไว้ครับมันก็จะเปิดได้ดาวอยู่ตรงไอ้ TP อยู่ตรง200จุดเพราะฉะนั้นเวลาผมเสียที่62เหรียญ
เพราะใช้ 3% จากเงินทุนระยะ TP ที่ได้ผมก็จะได้อยู่ที่146เหรียญโอเคไหมครับโอเคเราก็รับได้เขียวแล้วปุ๊บเข้าเห็นเขียวๆแป๊บๆแป๊บๆให้เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือหลักการเทรดในตัวระบบครับฟิวชั่นสแคปซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้ผมก็สอนแยกกัน2ตัวเนาะแต่มันปวดหัวมากด้วยที่กราฟมันใกล้เคียงกันก็เลยจับมารวมกันแล้วก็ตัดตัวสแคปออกไปโดยอัตโนมัติแต่ก็เรียกร้องก็โอเคเอามาใช้ก็ได้ครับก็สอนให้ปัญหาของเทรดสแคปก็คือการที่คุมความเสี่ยงไม่ได้ผิดแล้วไม่คัดเทรด M5 เนี่ยเสร็จแล้วเข้าออเดอร์ผิดทางไปดูไทม์เฟรมใหญ่เลยตอนนี้เทรดที่ M5 แต่ไปดูไทม์เฟรมใหญ่เฮ้ยมันขึ้นนี่หว่าแต่ตอนนี้มันลงอยู่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นไทม์เฟรมใหญ่มันขึ้นไทม์เฟรมเล็กมันแค่ลงมาพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นเราจะคิดแบบนั้นทันทีเพราะเราจะบอกว่าไทม์เฟรมใหญ่เป็นไทม์เฟรมหลักเราจะมาหาจังหวะในการเทรดที่ไทม์เฟรมเล็กแต่จุดเข้าอยู่ตรงไหนครับเราจะมาหาจุดเข้าเฉยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องมี SL อยู่ดีทุกศาสตร์นะครับไม่ค่อยมีใครสอนแก้ไม้หรอกที่เป็นหลักการจริงๆเขาจะไม่สอนไม้ถั่วเพราะว่ามันอันตรายนะครับนอกจากคุณเทสจริงทิ้งไว้นะคือคนที่เปิดไม้แก้ผมว่าเขาไม่ได้คำนวณความเสี่ยงไว้แต่อาศัยข้างบนเพื่อจะแก้การลงทุนมันมีความเสี่ยงครับการขาดทุนมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามากแต่การขาดทุนอยู่ที่เรารับความเสี่ยงที่เราวางแผนไว้อะมันจะเป็นเรื่องถ้าคุณทำบ่อยๆคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะเวลาดอกที่คุณได้มาคุณจะเห็นผลเลยว่าเออว่ะถ้าเราคุมแบบเนี้ยแล้วเวลามันกลับมามันก็กลับมาเร็วกว่าการแก้ไม้อีกแล้วเราก็นอนกลางคืนกลางค่ำแล้วก็นอนสบายไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอไม่ต้องมาหาจุดเมื่อถึงแนวต้านนี้มันจะมีจุดกลับตัวเราจะต้องเปิดไม้แก้ตรงนี้อะไรไม่ต้องไปใช้วิชามันเยอะครับเทรดให้มันเหนื่อยเรามาคุมความเสี่ยงดีกว่ามีระบบเทรดสักหนึ่งระบบไม่ต้องระบบนี้ก็ได้นะครับระบบเส้นมุกวิ่งธรรมดาก็ได้แต่ให้เรามี SL คำนวณความเสี่ยงได้เท่านั้นเนี่ยลงมาแตะต้องเป็นจุดเข้าจุดเนี้ยภาพไอ้ได้อยู่ตรงนี้โดนช่างมันแต่เวลามันถูกฉันได้คืนกลับแล้วเดี๋ยววันไหนฉันเทรดแล้วถูกตลอดเพราะระบบบางครั้งระบบนะครับระบบเทรดมันจะมีบางช่วงเวลาที่มันไม่โอเคมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งของมันที่มันไม่โอเควิ่งวิ่งวิ่งอยู่วันนี้ทั้งวันเลยเดี๋ยว SL เดี๋ยว SL มีนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเราลิมิตสูงสุดบางครั้งเราก็ต้องกำหนดว่าเฮ้ยวันนี้โดนไป 5% แล้ววันนี้โดนไป 10% แล้ววันนี้โดนไป 15% แล้วพอวันนี้หยุดก่อนวันนี้ระบบไม่โอเคเว้ยเข้าแพ้พรุ่งนี้เอาใหม่นะครับพอระบบมันใช่คุณก็ได้1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5คุณก็ได้อยู่อย่างนั้นแหละถ้าคุณก็จะแฮปปี้กับมันจังหวะที่มันทำกำไรคุณจะแฮปปี้หมดแหละทุกระบบแต่จังหวะไหนที่ระบบตัวนั้นดาวลงปุ๊บคุณก็จะเริ่มไม่แฮปปี้กับระบบแล้วคุณก็จะขยำขยี้ระบบนั้นแล้วโยนทิ้งแล้วคุณก็ไปหาระบบใหม่สุดท้ายคุณก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยแต่สิ่งนึงรู้ผลรู้มั้ยที่ว่าไม่เปลี่ยนทุกที่สอนเหมือนกันหมดทุกคนแนะนำเหมือนกันหมดคือเรื่องของ money management การใช้ตัวเนี้ยหลักการตรงเนี้ยมาตรฐานสากลโลกสอนเหมือนกันทุกที่ครับแนะนำเหมือนกันหมดแล้วก็เหมือนกันทั่วโลกคือไม่ค่อยทำตามเพราะมันขี้เกียจคำนวณมนุษย์เราติดความขี้เกียจครับคิดดูมีเงิน 1,000 100 1 11เหรียญอย่างเงี้ยคุณจะต้องคำนวณใช่ไหมคูณ 0.02ใช่ไหมครับมันจะออกมาเป็นคีบาทอย่างเงี้ยคีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม 0.02 ก็ 2% จะออกมาเป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็นเศษออกมาแล้วคุณก็จะต้องเอาไอ้ตรงเศษต่างๆที่มันได้ xxx เนี่ยใช่ไหมครับว่า 1-2% มันเท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารกับอะไรครับหารมันตัวนี้เนี่ยเอาไปหารกับหลอดจำนวนจุดอีก200จุดออกมาถึงจะมาเป็นอะไรครับหลอดไซส์อีกทีนึงซึ่งมันทำบ่อยๆขี้เกียจผมทำเมื่อผมยังขี้เกียจเลย
แต่พอมีระบบ EA ตัวนี้ขึ้นมาใช้ตัดความสบายใจโอ้โหมันนี่ management ดีมากอยู่งั้นน่ะไม่มีปัญหาเฮ้ยโดน 3% แล้วไงก็ 3% ก็จบไปแต่ถ้าได้ขึ้นมาเอ้ยมันก็โอเคนะได้มาตรงชุดนี้มันก็โอเคนะ 2% กว่า1:2กว่าเองนะชุดนี้ใช่ไหมเสียอยู่ที่วัดหน่อย85จุดได้อยู่ที่200จุดเลยนะเราก็เห็นส่วนเอ้ยก็โอเคนะโดนก็ช่างมันครับอยากไปเพราะว่า SL คุณใกล้คุณไม่ต้องกลัวเลยโอกาสที่ไม่โดนอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วมันก็จะเสียวก็จะตื่นเต้นที่เสียวก็จะตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยผมคาดเดอร์เซลถูกแล้วใจรู้กฎหมายนะครับผมมองตรงนี้แล้วมันทำสวิงตรงนี้อยู่ด้านล่างผมมองว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาสูงไฮนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องร่วงแต่ถ้ามันขึ้นมากรู้ไหมแผนผมคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าไฮตรงนี้แนวต้านตรงนี้มันสำคัญขึ้นมาเดี๋ยวผมก็ไปเล่นอีกชุดหนึ่งข้างบนแล้วขึ้นมาแล้วก็มันลงมาสวิงโลตรงนี้เอ้ยได้เยอะนะก็คืนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับมันนะครับลองเอาฝึกแนะนำเนาะเดี๋ยวต้องตอบวิดีโอไว้นิดนึงแนะนำทดสอบคุณบางครั้งคุณเรามันต้องทดสอบได้ไงเดี๋ยว